แอดมินอยู่หาดใหญ่ครับนี่คือถนนคนเดินลีการ์เด้นอาหารหลากหลายนี่มีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีหมึกตัวโตๆนี่ขนมเหมือนชุมพรเลยเสื้อผ้าก็มีขายกุ้งแผ่นกรอบข้าวผัดไข่ดาวผัดซีอิ๊วนี่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียกว่า 90% ขนมเขาหน้าตาดีมากพร้อมกับแม่ค้าด้วยมีกระเป๋าเก๋ๆขายด้วยนี่ทำไมแบบนี้ที่ชุมพรก็มีมีของชำร่วยด้วยครับปีซาลาเปาเขาลูกโตโตมะม่วงก็ลูกใหญ่ข้าวเหนียวม่วงทุเรียนโหอุ้ยขนมปังปิ้งแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากปิ้งด้วยถ่านโอ้กุ้งที่นี้ตัวโตโตเขาทำต้มยำนี่ของชำร่วยเก๋ๆนี่แบบนี้นี่ดูนักท่องเที่ยว4:30แล้วนักท่องเที่ยวยังเต็มเลยนักท่องเที่ยวตามชาร์จครับมีหอยแครงด้วยโอ้กุ้งตัวโตๆมีถาด200 300 500 150หมูกรอบก็คล้ายกับที่ชุมพรมีหอยนางรมด้วยสดๆเขามาทำกันสดๆเลยแกะกันสดๆน้ำผลไม้ปั่นนี่เขามีแก้วแบบเก๋ๆด้วยโอ้วัยรุ่นทำอะไรกันเยอะแยะเลยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของหาดใหญ่คนขายบอกว่าซับพาวเวอร์ของหาดใหญ่ก็คือช้างนี่แบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ซับพาวเวอร์หาดใหญ่ถนนคนเดินอยู่หน้าโรงแรมสอการ์เด้นพาซ่าอุ้ยโรงแรมใหญ่โตเลยว้าวลงถนนคนเดินอยู่หน้าโรงแรมลีการ์เด้นพาซ่าโรงแรมใหญ่โตเลยครับจะ5:00แล้วหาดใหญ่ยังคึกคักมากเลยโอ้ลักษณะเมืองคล้ายๆเยาวราชเลย